ท่านผู้ชมที่เคารพเส้นทางรถไฟลาวจีนที่สามารถดำเนินงานได้อย่างสะดวกสบายนั้นแมนบ่สามารถออกห่างจากผู้ก่อสร้างแนวหน้าของเส้นทางรถไฟซึ่งมื้อนี้พวกเราจะให้ท่านผู้ชมนั้นได้รู้จักกับ2พ่อลูกที่ได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนท่านเฉินซื่อหวนและท่านเฉินเซียงหูที่มาจากบริษัททางรถไฟจีนสาขาคุนหมิงแม่นสองพ่อลูกในเส้นทางรถไฟลาวจีนท่านเฉินซื่อหวนที่เป็นพ่อแม่นพนักงานด้านสายส่งไฟฟ้าที่มีประสบการณ์เฮ็ดเวียก30ปีส่วนท่านเฉินเซียงหูผู้เป็นลูกแม่นพนักงานด้านสัญญาณในยามเป็นเด็กน้อยท่านเฉินเซียงหูก็ได้ฟังพ่อเล่าหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟในใจของลาวก็ได้ปลูกฝังเส้นทางรถไฟในความฝันของตนมาแต่น้อยตอนข้อยยังน้อยเฮือนพวกเฮาอยู่ป้องเยี่ยมพอดีเบิ่งเห็นทางรถไฟได้เวลาข้อยกินข้าวข้อยบ่ยอมกินข้าวถึงโต๊ะข้อยมักแล่นไปนั่งกินอยู่หน้าป้องเยี่ยมต้องแนวเห็นรถไฟก่อนจึงกินข้าว เดือนพฤษภาคมปี2022ท่านเฉินซื่อหวนมาฮอดทางรถไฟลาวจีนตอนลาวเพื่อเข้าร่วมการบำรุงรักษาทางรถไฟเดือนสิงหาท่านเฉินเซียงฝูผู้เป็นลูกก็ได้มาฮอดโครงการนี้ซึ่งได้เฮ็ดให้2พ่อลูกที่ปีนึงเห็นหน้ากันบ่พอเท่าใดเทือย้อนการเฮ็ดเวียกได้กลายมาเป็นเพื่อนร่วมงานที่เคียงบ่าเคียงไหล่กันตอนนั้นได้มีแจ้งการในกลุ่ม WeChat เฮ็ดเวียกเขาให้แต่20นาทีเพื่อให้ทุกคนพิจารณาตอนนั้นข้อยบ่ได้คิดหยังหลายก็ฟ้าโทรศัพท์ไปสมัครทันทีภายหลังสมัครแล้วข้อยจึงคิดถึงว่าถ้าได้ไปก็อาจจะได้พบกับพ่อที่อยู่ลาวจักเทื่อนึงจะเป็นโอกาสที่ดีบ่คิดว่าจะได้ไปแท้ๆวันที่2พฤศจิกายนปี2022เส้นทางรถไฟลาวจีนได้จัดการซ่อมแปลงอุปกรณ์และบำรุงรักษาข้างใหญ่เทื่อทําอิฐซึ่งจะนําใช้4เดือนของฤดูแล้งเพื่อซ่อมแปลงอุปกรณ์และบำรุงรักษาอย่างรอบด้านต่อเครื่องอุปกรณ์ตลอดเส้นทางที่หากก็ผ่านฤดูฝนจุดประสงค์ก็เพื่อรับประกันให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ดีและรับประกันความปลอดภัยของการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าในการซ่อมแปลงอุปกรณ์และบำรุงรักษาครั้งใหญ่นี้ท่านเฉินเซียงฝูผู้เป็นลูกถูกย้ายมาเวียกงานบำรุงรักษาที่พ่อเฮ็ดเวียกอยู่สองพ่อลูกก็ได้มีโอกาสเฮ็ดเวียกเคียงบ่าเคียงไหล่กันอยู่แนวหน้าการบำรุงรักษาของเส้นทางรถไฟลาวจีนถ้าว่าแผนการของพวกเขาอยู่เขตเดียวกันหรือสถานีเดียวกันก็จะได้พบกับลูกชายของข่อยข่อยจะเตือนลาวเรื่องความปลอดภัยเรื่อยๆบอกให้ลาวระมัดระวังตื่มและต้องเฮียนฮู้นําอาจารย์ให้หลายๆพ่อมักเตือนข่อยตลอดด้านความปลอดภัยข่อยก็คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญบ่ว่าจะต่อตนเองหรือทางรถไฟหรือทรัพย์สินของประชาชนล้วนแต่สําคัญที่สุดเวลาที่ร่วมกันเฮ็ดเวียกประจําอยู่เขตบำรุงรักษาเส้นทางรถไฟลาวจีนที่เมืองไสหลังจากเลิกเวียกแล้วในที่สุด2พ่อลูกก็ได้มีเวลาอยู่น้ํากันได้ลินบานน้ํากันได้ล้มกันหลายอย่างตัดผมให้กันและมีความสุขในช่วงเวลาใกล้สิ้นที่เขาเจ้าบ่เคยมีเป็นเวลาหลายปีตั้งแต่ข่อยเป็นเด็กน้อยพ่อกับข่อยยังบ่ทันมีเวลาอยู่น้ํากันโดนนานคืออยู่ลาวในเวลานั้นเดือนนึงก็มีแต่5หา6มื้อเท่านั้นได้อยู่นํากันแต่มาฮอดลาวมาฮอดเขตเฮ็ดเวียกเมืองไสได้มีเกือบ2เดือนแล้วที่ได้อยู่นํากันกับพ่อก็เป็นโอกาสที่หายากที่สุดเลย